สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีครับโอ้โหสวัสลดีำโพงแบบตกใจอือเลยอ่ะโอเคนะคะทีนี้วันนั้นสเรวาัสดีถึคงรัหนบ้าที่เท่าไหร่นะทุกคนสวัสดีสามสองปะ32ปะกันบ้านจำได้ว่าถึงหน้า32ก็มีคำว่า100ละ 67ร้อยละ1และ199นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นหน้าที่33นะคะในส่วนของเรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละทีนี้เดี๋ยวเราให้นักเรียนนะคะใช้เหตุผลในการตอบนะคะว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเช่นถ้าเกิดเขาถามว่าชาวสวนนะคะปลูกข้าวโพดทั้งหมด60%ของที่ดินทั้งหมดอ่ะจะหมายความว่าอย่างไรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะหมายความว่าถ้าชาวสวนนะคะมีที่ดินทั้งหมดก็คือ100 ไร่นะคะชาวสวนเขาจะปลูกข้าวโพดนะคะคิดเป็น60 ไร่นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเรานะคะดูข้อหนึ่งก่อนเลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าอุ๋มนำเงินฝากธนาคาร12%ของรายได้นะคะถ้าเราจะใช้เหตุผลค่ะว่านั่นหมายความว่าถ้าอุ๋มนะคะถ้าอุ๋มมีรายได้100 บาทนั่นหมายความว่าอุ๋มนะคะนำเงินฝากธนาคารนำเงินฝากธนาคารก็คือคิดเป็นสิบเขาบอกว่าคิดเป็น12%นั่นก็คือเท่ากับ12อะไรเอ่ยใน100 บาทเขาต้องฝากแค่12 บาทนั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบนะใช่ใช่คำตอบเขียนลงไปแต่ว่าคุณครูอาจจะไม่เขียนโจทย์ให้ทุกคนนะเพราะโจทย์อยู่ในหนังสือเราเรียบร้อยร้อยละสิบสองบาทคุณครูจะตอบแค่เหตุผลลงไปเท่านั้นนะให้เขียนใช่ไหมครับข้อสองอ่านโจทย์ให้ฟังไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ดูตามแล้วกันเนาะข้อสองบอกว่าวสินใช้เวลาเรียนในห้องเรียน125ของเวลาใน1วันใช้เวลาเรียนในห้องเรียน125ของเวลาใน1วันถ้าเราตีเป็นความหมายจะหมายความว่าถ้าในเวลาในต้องเอาในเวลาขึ้นก่อนนะคะใน1วันเนี่ย1วันนะคะมี100 ชั่วโมงสมมตินะเราใช้เหตุผลนะคะมี100 ชั่วโมงขออนุญาตนะมี100 ชั่วโมงใช่ไหมคะวสินนะคะก็คือใช้เวลาเรียนเท่าไหร่เอ่ย 25% อ่ะต้องคิดเป็นกี่ชั่วโมง25 ชั่วโมงตามโจทย์เลยก็คือ25ใน100นะคะต่อไปโจทย์ข้อที่3บอกว่าปีนี้จังหวัดของเรามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 15% ก่อนอื่นเลยถ้าจะเทียบเราต้องเทียบนักท่องเที่ยวนะคะเป็นจำนวนทั้งหมด 100% ก่อนคำตอบคือคำตอบคือถ้าปีที่แล้วนี่นะถ้าปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวหนึ่งร้อยคนปีนี้เพิ่มกี่คนคะเพิ่มกี่คนจากโจทย์แล้ว15 คนใช่ต้องเพิ่มแค่15 คนแสดงว่าจากปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะ15 คนนั่นเองจากโจทย์15% ใน100%นะคะ15 คนเฮ้ยสัญญาทำไมมีลูกเต่าอ่ะตอนนี้หนูให้อาหารเต่าแล้วค่ะตอนนี้หนูต้องเขียนแบบฝึกหัดก่อนนะคะลูกอ๋อเคนจิขออภัยนะคะอาจจะเป็นชื่อของคุณแม่ใช่ไหมลูกอ๋อนึกว่าหนูเลี้ยงเต่าเป็นภาพพื้นหลังเต่า
นึกว่าตอนนี้ให้หนูเขียนแบบผ่านหนูไปเลี้ยงเต่านะอันนี้ก็ต่ำเพื่อนสิอ๋อหรอแต่เลี้ยงจริงๆใช่ไหมโอเคต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ร้านค้าขายมะพร้าวน้ำหอมได้60%ของมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดอ่ะหนูลองพูดความหมายมาบ้างซิว่าเราจะหมายความว่าอะไรก็ต้องขึ้นจิเริ่มต้นที่คำว่าท่าก่อนเริ่มต้นที่คำว่าท่าก่อนถ้าอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นคือร้านค้าขายมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหอม100100เท่าไหร่100อะไรลูก100ลูก100ผลนะคะต่อไปเขาทำอะไรอีกร้านค้าขายมะพร้าวน้ำหอมได้กี่ลูกขายมะพร้าวน้ำหอมหกใช่ต้องเป็น60ผลมีมะพร้าวน้ำหอม100ร้อยหนึ่งร้อยลูกครับไหนลูกอ๋อมะโอเคค่ะขอบคุณค่ะหกสิบผลข้อที่5ข้อที่5ใครจะเป็นอาสาเร็วฟันฟันก็ได้เขียนมะพร้าวผิดครับต้นด้วยคำว่าท่าก่อนเลยกีกีละติถ้ากีละติมีเงินมีรายได้มีรายได้กี่บาท100บาท100บาทถูกต้องต่อไปจ่ายอะไรลูกจ่ายค่าจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ากี่บาทไป10บาทของรายได้10บาทถูกต้องกี่กี่บาทเสร็จเรียบร้อย5ข้อเนี่ยให้เหตุผลว่าแต่ละข้อหมายความว่าอย่างไรนั่นเองก็คือทุกข้อเราจะคิดจาก100บาททั้งหมดนะคะหรือว่า100บาทนั่นเองเนาะหรือว่า100คน100คนต่างๆเราก็จะคิดแบบ100จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าไป10บาทของรายได้น่าจะเสร็จกันพอสมควรแล้วเนาะต่อไปทีนี้เรามาตอบตัวเลขบ้างตอบตัวเลขยังไม่เสร็จครับอีก2ข้อครับอ๋อโอเคแต่ว่าข้อที่1หนูเสร็จแล้วเนาะข้อ1กับข้อ2อ่ะลูกใช่ครับข้อ1กับข้อ2เสร็จแล้วครับโอเคนี่มันไปสไลด์ต่อไปได้อันนี้มันขยายใหญ่ได้ไม่นานเนาะหนูเห็น2หน้าต่างใช่ไหมลูกใช่ครับโอเคทีนี้ต่อไปเติมคำตอบในส่วนของข้อที่2นะคะเราจะคิดจากการให้เหตุผลเมื่อสักครู่สมมติว่าครูตั้งโจทย์ให้ว่ายังไม่เสร็จครับอีก2ข้อครับแต่ว่าหนูดูในหนังสือหนูด้วยนะพัชรินนะคะโจทย์ข้อที่1พัชรินนำเงินฝากก็คือใช้ข้อที่2ทั้งหมด4ข้อเลยนะคะนำเงินฝากธนาคาร 20% นะคะพัชรินสะกดถูกใช่ไหมใช่ครับพอรอกระลันโอเค 20% ของรายได้ก็คือของรายได้เดี๋ยวเราไปดูว่ารายได้เขาแต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคข้อที่1จุดก่อนรายได้แต่ละข้อโดยรายได้ข้อที่1บอกว่ามีรายได้100บาทถ้ามีรายได้100บาทสมมตินะอันนี้ทุกคนไม่ต้องเขียนทุกคนเขียนแค่ตัวเลขลงไปก็พอถ้ามีรายได้100บาทคำตอบในข้อนี้เขาจะนำเงินฝากกี่บาทคำว่า 20% ของ100ก็คือกี่บาท2020บาทเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบ20ไปได้เลย20บาท
พิมพ์แค่เลข20ก็พอแล้วมั้งเนาะเพราะว่าหนูมีต้องเขียนคำว่าบาทลงไปต่อไปข้อที่2ค่ะถ้ามีรายได้200ถ้ามีรายได้200บาทบ้าง 20% ของ200เป็นเท่าไหร่หนูจะเห็นแล้วเนี่ย100มัน20เพราะฉะนั้นบวกเพิ่มไปอีก1เท่าก็เป็นกี่บาท20บาทค่ะ200ไม่ใช่ปกติอะถ้าเขามี20บาทใช่ไหมที่คิดเป็น100ถ้ามันเพิ่มเป็น200จาก20มันก็ต้องเพิ่มเป็นเท่าไหร่คะ40บาท40ถูกต้องนะ40บาทนั่นเองต่อไปค่ะถ้ามีรายได้400บาทเพิ่มไป400บาท 20% ของ400ค่ะ80ใช่80ถูกต้องต่อไปข้อ4ถ้ามีรายได้500บาทล่ะ100โอเคถูกต้องถ้ามีรายได้500บาทจะคิดเป็น100พอดีเลยจะเห็นว่าในนี้มันเหมือนกับเป็นแบบรูปใช่ไหมที่เพิ่มขึ้นทีละเท่ากันจาก20เพิ่มเป็น40นะคะแล้วก็เพิ่มเป็น80แล้วก็เพิ่มเป็น100เพิ่ม20เพิ่ม40นะคะแล้วก็เพิ่ม20 80 80ต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2โจทย์กำหนดมาให้ว่าโรงเรียน100 100ครับโรงเรียนนะคะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นตอนนี้เขาใช้คำว่าอะไรคะร้อยละร้อยละ30จากปีที่แล้วร้อยละ30นะคะคำว่าร้อยละกับเปอร์เซ็นต์เหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันนะคะเพราะเวลาเราเขียนก็คือ 30% กับร้อยละ30เหมือนกันนะอันนี้เสร็จยังลูกข้อ5ข้อ4กับข้อ5การให้เหตุผลทุกคนเสร็จหมดยังคะปาร์ตี้เสร็จยังลูกก้าวเสร็จยังเสร็จแล้วครับเขียนข้อ2เลยครับโอเคต่อไปนะคะตัวอย่างที่1หรือคำถามที่1เขาบอกไว้ถ้าวันละ30จะปีที่แล้วมีคือย่อนะพวกนี้หนึ่งสื่อหนูมีนักเรียน100คนล่ะถ้าปีที่แล้ว100คนปีนี้จะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกี่คนคะดูจากตัวเลข130คนเพิ่ม30คนเท่านั้นเพิ่ม30คนเท่านั้นนะต่อไปข้อ2ถ้ามีนักเรียน200คนล่ะก็60แล้วครับปีนี้ก็เพิ่ม60คนปีนี้เพิ่ม60คนนะคะต่อไปข้อ3ถ้ามีนักเรียน50คนล่ะ15คนครับโอ้โหตอบไวมากถ้ามีนักเรียน15คนนะคะก็คือเพิ่มเอ้ยไม่ใช่พิมพ์ผิด50ลูกพิมพ์คำตอบเลยก็จะเพิ่มจำนวน15คนต่อไปข้อสุดท้าย130ถ้าเพิ่มแค่10คนล่ะ3คนละเพิ่ม3คนเพราะคิดยังไงอ่ะฮะก็ลบศูนย์เอาไปตัวหนึ่งครับใช้ศูนย์ลบศูนย์ใช่ไหมถ้าเพิ่ม10คนนะคะถ้ามีนักเรียนก็60คนครับ60คนครับพิมพ์ใหม่พิมพ์ใหม่ถ้ามีนักเรียนนะคะ10คน10คนก็คือจะเพิ่มเป็นทั้งหมด3คน15คนครับถูกต้องเพราะว่าเขาบอกว่าร้อยละ30นะคะอันนี้มันลดแค่จ
จาก 10% นะคะก็คือจาก 10% ก็ได้แค่3คนเท่านั้น 50% ก็เป็น15คนนะคะครึ่งหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งหาร2ใช่ต่อไปข้อ3 3คนแล้วข้อ3มีความว่ายังไงก็ลบ0เอาไปตัวนึงครับยังไงอ่านให้ฟังหน่อยร้านค้าขายจักรยานได้ร้อยละ40ของจักรยานที่มีข้อ1ตอบเลยถ้าร้านค้ามีรถจักรยาน100คันเขาจะขายได้กี่คัน40คันครับ40คันถูกต้องอ่ะตอบถูกต้องเลย40คันนะคะตอบลงไปเลยนะข้อ1 40ต่อไปข้อ2ล่ะถ้า20คันครับมี50คันใช่ไหมคะก็คือใน50คันเนี้ยก็คือเป็นจำนวนของครึ่งหนึ่งของ100คันก็จะได้แค่20คันแล้วก็ต่อไปข้อ3ค่ะ400คันนะคะก็คือใช่หาร2ก็เป็น16,160คันนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด3ข้อในการให้เหตุผลค่ะทีนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ไปที่ร้อยละของจำนวนนับนะคะในหน้าที่35เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบร้านค้าขายจักรยานได้ร้อยละ40ของจักรยานที่มียากเกินไปสมมติว่าข้อแรกจากร้อยละ30ของ50เป็นเท่าไหร่ก็คือจาก30ส่วน100แล้วก็คูณด้วย50นะคะก็จะได้เป็น 1,500 ส่วนด้วย100ถ้าเราคิดเป็นทศนิยมนะคะก็จะได้เป็น20คันครับ15ส่วน100เพราะว่าจริงๆมันเป็น 15.00 เนาะ2ตำแหน่งนะคะทีนี้ก็จะกลายเป็น15ทีนี้ดูข้อ1เลยนะคะ15160ใช้สูตรแบบนี้เอาแล้วกัน160คันครับ160แสดงวิธีทำให้พวกหนูดูเป็นแค่สมมติว่าอันนี้มีสูตรไหมนะเดี๋ยวดูก่อนนะข้อ1อะไรส่วนอะไรทราบไหมคะคูณด้วย35ใช่ไหมครับคูณด้วย20จริงๆนำ20ไปหารอะไรได้เลยเนี่ยตัดกับอะไรได้เลย100ใช่ไหมคะ5ส่วน100ครับคูณอะไรได้100แล้วก็คูณกับ205ครับเอ้ย100ละ15ของ20ถูกต้องไหมอ่ะ15ของ20ก็คือ15ส่วนด้วย100และก็คูณด้วย20เอา15คูณ20ก่อนได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ300ครับ30015 2 30ใช่ไหมจะได้เท่ากับ300ส่วน100เอาอย่างนี้ดีกว่า300ส่วน100คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์300ส่วน100เดียวต้องร้อยละเท่าไหร่เนี่ย300ส่วน100อ่ะสามจุดศูนย์ศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ3.00หรือเท่ากับร้อยละเท่าไหร่ร้อยละสามร้อยละสามสามจุดศูนย์ศูนย์ก็คือร้อยละสามครับหน้าที่35ค่ะเมื่อกี้ทำแบบใช่ครับหน้า34อยู่นะเขียนไปเลยแบบนี้ใช่ไหมครับเขียน3ก็พอลูกวิธีคิดคือคิดแบบนี้คุณครูแสดงวิธีคิดให้พวกหนูแล้วหนูก็คิดตามเฉยๆแต่คำตอบคือตอบแค่300เดียว300โอเคครับต่อไปข้อที่2ค่ะช่วยกันคิดช่วยกันคิดลูกร้อยละ24ของ150ร้อยละ24ของ50ใช่ไหมตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น24คูณด้วย50เข้าไปค่ะได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับเท่าไหร่24คูณ50 24คูณ5เร็วจับ24คูณ5 1,200ครับ 1,200 1,200 ใช่ไหมคะ 1,200 ส่วน100คิดเป็น100ละ
12 12.00 เพราะฉะนั้นหนูก็ตอบ100ละเท่ากับเฮ้ยซันให้เขียนไปเลยแบบนี้ใช่ไหมคะเป็น150ลูกใช่ไม่ต้องบอกเลยนะให้เขียนไปอ้าวเหรอคือคิดผิดเหรอเนี่ย24คูณ150โอเคครับ3,600ใช่ไหมใช่ครับ3,600 3,600นะคะร้อยละ24ของ150แค่นิดนึงนะลูกก็ต้องเป็น36นะคะแล้วหนูก็ตอบไปเลยว่าร้อยละ36ข้อที่3โจทย์ร้อยละ35ของ200ใช่ครับ3,600ค่ะ35คูณ200ได้เท่ากับอุ้ยอุ้ยได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 7,000 ค่ะ7,000 หรือเท่ากับ 70.00 ก็เป็นร้อยละ70โอเคต่อไปข้อ4เริ่มไวแล้วข้อ4ร้อยละ50ของ250ของ250นะคะก็จะเป็น50คูณ25 25คูณ5เป็นเท่าไหร่100ครับ100เติมศูนย์ไปอีก2ตัวนะคะก็จะเป็น10เท่ากับ10 25คูณ5นะ25คูณ5เท่ากับ125คูณ5ได้เท่ากับ100 125จะเป็น 12,500 นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องเป็น125นะคะต่อไปข้อที่5ลดละ35ของ200เอ้ยอะไรเอ้ย100ร้อยละ100เลยอ่ะร้อยละ100ของ35เอ๊ะมันต้องคิดไหมเนี่ย 7,000 ค่ะก็คืออะไรเลยลูกตอบอะไรได้เลยเนี่ย35ตอบ35ได้เลยข้อนี้70เพราะว่า100คูณ3ก็จะได้เป็น 35,000 นะคะ3,500 ลบ250ก็จะได้เป็น 35,000 ต่อไปข้อที่65% ของ80 100ครับ1,000ก็คือ5ส่วน100คูณด้วย80ค่ะ58เป็นเท่าไหร่40เท่ากับ10 40ก็ใส่1ตัวก็จะเป็น400ที่มีค่ะ400ส่วน100ก็กลายเป็น1,250 00เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็นเท่ากับ4เฮ้ยโจทย์ผิดหรือเปล่าอ๋อถูกแล้วไปดูข้อ7 25รีบไปหน่อยต่อไปข้อ7นะคะข้อ7เป็นร้อยละ20ของ80ของ80นั่นเอง20ของ8เป็น 1,000 600เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น 16.00 หรือร้อยละ16 35ต่อไปข้อ8แล้วข้อ8เป็น25%ของ50 25คูณ5เป็นเท่าไหร่เมื่อสักครู่1,225 125ก็จะเป็น 1,250 นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็น12จุด12จุดอะไรจุด5จุด5นะคะเพราะว่าเป็น125แล้วก็ข้อนี้ก็จะเป็น100ละ 5% ของ80ต่อไปข้อ9 50% ของ50 55 25 2,500 ใช่เอาไปใส่จำนวนค่ะก็ต้อง 40 2,500 หรือ100ละเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับ425.00 นั่นเองหรือร้อยละ25,000นะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10 20% ของ80
ข้อ10 100ละเท่าไหร่90 90ของ1090ของ10 600 90ของ10 90คูณ10เป็นเท่าไหร่91เป็น9เติม0ไปอีก2ตัวก็คือ9 900900หรือ100ละ5%ของ50 9นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ9ได้เลยตอบเฉพาะจำนวนด้านหลังนะคะ125วิธีคิดร้อยละก็คือคิดแบบนี้ร้อยละของอะไรก็คือนำไปคูณของจำนวนนั้นนะคะ12แล้วก็ตัวส่วนก็คือจำนวนเต็มที่เป็น100อยู่ดีนะโอเค34แล้วทุกคนเดี๋ยวยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงพรุ่งนี้นะคะกับการแก้โจทย์ปัญหาร้อยล้านเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยวไว้พบกันโอเคบ๊ายบายทานข้าวให้อร่อยนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับ